ขาบอกว่าตัวของพี่แชมป์เนี่ยเขาเคยไปตามน้องเอ๋ยเนี่ยที่ชลบุรีก่อนหน้านี้เคยส่งของไปให้นอกจากส่งเงิน4ล้านรวมๆที่เสียไป4ปีแล้วไม่เคยเจอหน้าเลยอยากจะไปเจอวันที่ติดต่อเขาไม่ได้ปรากฏไปฮะสิ่งที่ไปถึงเอารูปให้กับพี่สาวดูวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้ไปเจอกับจะบอกว่าเป็นใครดีเอาญาติก่อนแล้วกันญาติของน้องเอ๋ยฮะเราไปเจอกับน้ามาวันนี้เราก็ไปถามน้าสรุปแล้วเอ๋ยอยู่นี่หรือเปล่าเขาบอกเอ๋ยไหนอ่ะที่นี่ไม่มีเอ๋ยจะมีก็มีแต่นิดถูกไหมชื่อนิกถูกไหมนิกก็คือหลานของเขาแล้วถามบอกเอารูปให้ดูใช่หรือเปล่าบอกไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งเอ๋ยไม่ใช่ทั้งนิกเลยแต่คนที่อยู่ที่นี่นะมีหลานจริงๆแต่วันนี้ไม่อยู่ปกติเนี่ยอยู่คุณผู้ชมลองเปิดภาพเทียบเอาขอเต็มๆฮะพี่แชมป์ฮะพี่แชมป์เห็นแล้วใช่ไหมภาพที่เอามาแอบอ้างน้องเอ๋ยที่ไม่เคยเจอหน้าคือฝั่งซ้ายขวามือนี่คือเอ๋ยตัวจริงฮะค่ะที่บอกว่าชื่อนิกเนี่ยแหละค่ะเงียบเลยเหรอไม่ตรงปกไงตรงปกมะไม่ตรงปกอ่ะใส่แอปนิดนึงสิใช่หรือเปล่าอ่ะมันดูคนละแบบกันเลยคนละสไตล์เลยนะไม่ใช่ไม่มีส่วนไหนคล้ายเลยฮะวันนี้คุณอัมพลก็ยอมให้ข้อมูลกับเราบอกโอ้หลานอยู่ที่นี่จริงๆนั่นแหละแต่จริงๆแล้วเอาตรงๆนะเขาเคยอยู่ไม่ได้เจอนานแล้วจำไม่ได้ด้วยว่าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หายออกไปจากพื้นที่ตั้งนานแล้วและไม่รู้ด้วยว่าเขาไปหลอกใครเพิ่งรู้ตอนที่นักข่าวมานี่แหละรู้ตอนนักข่าวมาจริงๆนะตกใจมากๆเงินมันเยอะเห็นบอกว่าครอบครัวพยายามจะชดใช้แทนให้ยอมโอนให้เดือนละ 2,000 นะติด4ล้านนะฟังเสียงฮะเคยเจอครับครับเขาย้ายออกไปนานหรือยังครับแม่อันนี้ผมก็ไม่ทราบเพราะว่าปกติผมก็ไปทำงานทุกวันไม่ค่อยมีวันหยุดค่ะวันปีนึงหยุดแค่สองสามวันเองผมก็ไปตีสี่ครึ่งทุกวันกลับมาก็หกโมงครึ่งแล้วไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยได้คุยกันล่าสุดที่เจอพี่นิกวันไหนครับพ่ออันนี้จำไม่ได้เลยครับเราเคยพูดคุยอะไรกับเขามากน้อยแค่ไหนคะอันนี้คือเป็นญาติทางแฟนเนาะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้สูงสิงกับเขาก็ได้พูดกันเลยแหละครับค่ะเจอกันสุดท้ายก็งานศพของตากับยายนั่นแหละเมื่อปีไหนคะคุณพ่อปีก่อนเนี่ยครับปีก่อนปี65เหรอปีไหน66วันลุงค่ะคุณผู้ชมญาติบอกเจอกันเมื่อปีก่อนถูกไหมไม่ได้เจอกันอีกเลยนานๆทีมาทีเขาไม่ได้นอนที่นี่แต่ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะวันนี้เราไปเจอเพื่อนบ้านคนนึงฮะชื่อว่าคุณมารีเราก็เอาภาพนิกหรือภาพเอ๋ยนี่แหละให้ดูเขาบอกแบบนี้ฮะบอกว่าเพิ่งเจอเมื่อวานอยู่เลยยังเห็นเมื่อวานเดินเข้าออกบ้านอยู่แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าไปไหนพอช่อง8จะมาปุ๊บหายฮะแต่ญาติบอกไม่อยู่เป็นปีเพื่อนบ้านบอกเมื่อวานเพิ่งเจอกันอยู่เลยสรุปเอายังไงกันแน่ฟังเสียงฮะ5คนประมาณนี้ค่ะเห็นว่าเป็นบ้าน2หลังติดกันซึ่งก็เป็นญาติกันใช่ค่ะเป็นญาติกันตัวของพี่เขาเนี่ยเขามีแฟนไหมคะพี่เคยเห็นไหมไม่เคยเห็นค่ะเคยมีผู้ชายมาหาเขาที่บ้านไหมคะไม่เคยเห็นนะคะแต่รู้แค่ว่าเขาอยู่กับหลานสองคนแค่นั้นกับหลานสองคนผู้หญิงกับผู้ชายค่ะค่ะแล้วรู้ไหมคะพี่ว่าเขาเนี่ยทำอาชีพอะไรหนูไม่รู้ค่ะอ่ะเปิดภาพน้องนิกเต็มๆหน่อยฮะวันนี้พี่แชมป์เขาบอกว่าไงนะคือพี่แชมป์นี่ใจดีนะพี่แชมป์ยังให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งนะนิกให้ติดต่อกลับมาคุยกันมาเจรจากันแต่ถ้าคราวนี้ไม่ติดต่อกลับมาเดี๋ยวจะแจ้งความละก็คือข้อหาช่อโกงอะนะคะโอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่ฮะบอกจะไม่ดำเนินคดีถ้าเกิดติดต่อกลับมาใช่4ล้านของพี่เอามาคืนมาเจรจากันแต่วันเนี้ยไม่ตรงปกจริงๆฮะเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์คุยกับผู้หญิงมา4ปีแต่เราไม่เคยเจอเลยแล้วสุดท้ายเสียไป4ล้านยังรักอยู่เพราะคุยกันมาตั้งนานถึงแม้ว่าเธอจะไม่ตรงปกติดต่อกลับมาจะไม่ดำเนินคดีเอาจบฮะ